แพรชนันพัดจากอดีตดาราช่องดังผันตัวเป็นร่างทรงปู่ฤาษีตาไฟบันเทิงวันที่21กันยายน2567 10:51 น.แพรชนันพัดจากอดีตดาราช่องดังผันตัวเป็นร่างทรงปู่ฤาษีตาไฟโพสต์คลิปลงในติ๊กต็อกทั้งคลิปขณะทำพิธีและให้ความรู้หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากับอดีตนักแสดงสาวคนดังแพรชนันพัดที่ช่วงหลังหายหน้าหายตาไปจากหน้าจอโดยมีแฟนๆหลายคนต่างถามถึงและเฝ้าติดตามผลงานล่าสุดหลายคนงงไปตามๆกันเมื่อแพรชนันพัดอดีตนักแสดงสาวจากช่อง7ได้ผันตัวไปเป็นร่างทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟโดยแพรชนันพัดโพสต์คลิปลงในติ๊กต็อกทั้งคลิปขณะทำพิธีและให้ความรู้ก่อนหน้านี้แพรชนันพัดอดีตนักแสดงสาวเคยให้สัมภาษณ์ถึงการมาเป็นร่างทรงของตัวเองว่าเคยโดนของและมักจะเจอผีก่อนจะอยากเรียนรู้พวกอักขระขอมจนมารู้เรื่องปู่ฤาษีตาไฟและเข้าสู่การเป็นร่างทรงเพื่อช่วยเหลือผู้คนในติ๊กต็อกของแพรชนันพัดบางคลิปยังระบุด้วยว่าอาบน้ำมนต์ธรณีสารถอนล้างสิ่งไม่ดีคุณสายมนต์ดำที่นี่เป็นวิชาที่สืบทอดทุกคาถาเป็นพุทธคุณตามตำราโบราณและระบุด้วยว่าวันที่ยกพานรับวิชาจากครูบาอาจารย์และอาบน้ำทิพย์น้ำทองลงไว้ต้อนรับอายุ35ไม่ใช่ผู้วิเศษแค่มีครูบาอาจารย์ดีสมศักดิ์ชี้กินน้ำท่อมผสมยาเสพติดต้นเหตุไตวายในวัยรุ่นเลงขยายพื้นที่ฟอกไตการเมืองวันที่19กันยายน2567 15:07 น.สมศักดิ์แจงกระทู้ส.ส.ป.ช.น.ยันกินน้ำท่อมพสมแสารเสพติดเกิดไตวายในวัยรุ่นเลงขยายพื้นที่ฟอกไตให้ประชาชนเข้าถึงบริการคู่ขนานป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเมื่อวันที่19กันยายน2567ที่รัฐสภาที่ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะมีนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานโดยนายประสิทธิ์ปัทมพดุงศักดิ์ส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนปชน.ถามถึงแนวทางการแก้ไขโรคไตเสื่อมในวัยรุ่นที่เกิดจากการบริโภคใบกระท่อมและน้ำกระท่อมและกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางขยายจำนวนและกระจายศูนย์ให้บริการการฟอกไตเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฟอกไตให้ประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศไทยหรือไม่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ชัดเจนบ่งบอกว่าการดื่มน้ำใบกระท่อมทำให้เกิดไตวายเนื่องจากคนที่มีภาวะไตวายกับมีประวัติการดื่มน้ำกระท่อมเกือบทุกคนมีการใช้ยาเสพติดและสารเคมีอื่นร่วมด้วยจากการศึกษาพบว่าการรับสารเกินขนาดทำให้เกิดกล้ามเนื้อสลายและทำให้การทำงานของไตตับล้มเหลวตามมาได้รวมถึงการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าการใช้ใบกระท่อมเป็นเวลา11ปีจำนวน88คนเทียบกับคนปกติ83คนอาจทำให้โปรตีนรั่วทางปัสสาวะบ่งบอกว่าการทำงานผิดปกติแต่ไม่เกิดกับไตหรือไตวายนอกจากนี้จำนวนผู้ที่ป่วยไตวายในช่วงวัยรุ่นไม่ได้เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโรคไตในวัยรุ่นไตอักเสบอาจมาจากการได้รับสารเคมีที่เป็นพิษกับตับไตเช่นการใช้ยาไม่ถูกวิธีกลุ่มยาแก้ปวดไอบูโพรเฟนไดโคฟีแนคขนาดสูงและต่อเนื่องหลายสัปดาห์โรคพันธุกรรมบางชนิดนายสมศักดิ์กล่าวต่อว่าส่วนการฟอกไตที่ปริมาณมากขึ้นอย่างน่าตกใจปัจจุบันมีศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวนทั้งสิ้น 1,100 แห่งทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนครอบคลุม12เขตสุขภาพกระจายทุกจังหวัดรวมถึงมีอายุรแพทย์โรคไตทุกเขตสุขภาพขยายบริการฟอกไตในโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายโดยมีแผนเพิ่มการผลิตพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านไตเทียมรองรับการขยายตัวของแผนการมีหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายที่รับผิดชอบประชากรมากกว่า 50,000 คนเพื่อกระจายการบริการให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่และทำให้เกิดระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปฟอกไตและมีโครงการเพิ่มการปลูกถ่ายไตโดยทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากทั้งนี้การฟอกไตโดยไปที่ศูนย์และการล้างไตทางช่องท้องใช้งบประมาณปีละ 2.5 หมื่นล้านบาทถึง 3.1 หมื่นล้านบาทนี่คือปัญหาของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDS ใช้งบประมาณมากที่สุด 1.3 แสนล้านบาทอย่างไรก็ตามยังพบสาเหตุโรคไตวายเรื้อรังเกิดจากเบาหวานและความดันโลหิตถึงร้อยละ60ทางกระทรวงสาธารณสุขจะทำโครงการอาสาสมัครประจำหมู่บ้านอสมช่วยสังคมไทยห่างไกล NCDS ซึ่งกระจายทั่วประเทศนายสมศักดิ์กล่าวจากนั้นนายธัญธรธนินวัฒนาธรสสกทมพรรคประชาชนถามกระทู้เรื่องกระทรวงสาธารณสุขได้มีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการให้วัคซีนไข้เลือดออกกับประชาชนที่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาแล้วหรือไม่และผลการศึกษาเป็นอย่างไรนายสมศักดิ์ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาความจำเป็นปลอดภัยความคุ้มค่าของงบประมาณไข้เลือดออกที่ระบาดในประเทศไทยมี4สายพันธุ์มีวัคซีนที่ได้ขึ้นทะเบียนในไทยแล้วจำนวน2ชนิดแม้จะมีส่วนดีแต่ยังไม่ 100% ในการป้องกันในบางสายพันธุ์จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยแยกรายสายพันธุ์เพิ่มเติมก่อนเพราะการนำมาใช้ในประชาชนในวงกว้างจำเป็นต้องพิจารณาในทุกมิติอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความปลอดภัยเปิดผลสอบครูเบนชื่อหายจากอันดับที่1เผยไม่ผ่านจริงคะแนนไม่ถึง 60% ทั้งภาคกอและภาคขอข่าวด่วนวันที่20กันยายน2567 13:11 เปิดผลสอบครูเบนชื่อหายจากอันดับที่1เผยไม่ผ่านจริงคะแนนไม่ถึง 60%ทั้งภาคกและภาคขอตามที่ระเบียบกำหนดส่งให้ตำรวจตรวจซ้ำอีกรอบจากกรณีการสอบพนักงานราชการของครูเบนอายุ24ปีผู้เสียหายกรณีการสอบบรรจุพนักงานราชการตำแหน่งครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพม.สระแก้วได้อันดับหนึ่งแต่ผ่านไป3วันชื่อกลับหายไปทำให้มีการสอบสวนเรื่องราวทั้งหมดตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าวันที่20กันยายน
2567ว่าที่รต.ธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกพฐ.กล่าวว่าผลสืบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสพฐ.เสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่สามารถออกมาแถลงได้เนื่องจากต้องการให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งและต้องการให้ครูเบนมาร่วมแถลงด้วยแต่ครูเบนติดซ้อมรับปริญญาในช่วงนี้จึงไม่สะดวกวันนี้จะส่งเอกสารทั้งหมดให้กับผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐานตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสว่าที่รต.ธนุกล่าวว่าส่วนผลสืบเบื้องต้นของสพฐ.พบว่าผลสอบของครูเบนคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์คือไม่ถึง 60% ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ทั้งภาคกและภาคขจริงและไม่ติด1ใน10ซึ่งให้ครูเบนยืนยันแล้วส่วนคนที่ได้ที่1พบว่าคะแนนสูงสุดจริงซึ่งบุคคลดังกล่าวมีผลการเรียนที่ได้เกียรตินิยมและสภาพแวดล้อมหลายอย่างยืนยันน่าจะสอบได้จริงแต่ต้องรอผลการสอบของผู้เชี่ยวชาญยืนยันอีกครั้งว่าที่รต.ธนุกล่าวว่าขณะที่ผลการตรวจสอบผู้อำนวยการสพม.สระแก้วและเจ้าหน้าที่ในสังกัดพบว่ามีมูลความผิดจริงเข้าข่ายประมาทและบกพร่องในหน้าที่ซึ่งจะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยทั้งหมดอีกครั้งก่อนที่จะลงโทษตามกฎหมายเปิดผลสอบปิยโสภิชาอันดับหนึ่งแทนครูเบนไม่ธรรมดาระดับหัวกะทิด่วนสพฐ.เลื่อนแถลงข่าวครูเบนสอบครูแต่ชื่อหายในวันนี้ออกไปก่อน